วันนี้เราจะมาทดสอบคุณสมบัติของกระจกที่จะใช้ภายในตัวอาคารบ้านเรือนนะครับกระจกอันแรกที่เราจะมาทดสอบก็คือกระจกนี่นะครับกระจกใสธรรมดาทั่วไปที่เราเคยใช้อยู่การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบเพื่อให้เห็นว่ารังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดที่จำลองแสงตัวนี้มากระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ทำให้เกิดพลังงานและทำให้เกิดพัดลมนี้หมุนได้ถ้าแสงต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านเข้ามาในบ้านเราความร้อนย่อมต้องมากขึ้นนะครับงั้นกระจกใสจะช่วยกันรังสีความร้อนได้มากขนาดไหนอันนี้คืออันทดสอบอันแรกนะครับนี่คือกระจกใส5มิลนะฮะเมื่อทดสอบแล้วจะเห็นว่าแสงอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนยังคงผ่านทะลุกระจกเข้ามาได้กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ทำให้เกิดพลังงานพัดลมหมุนได้นะครับส่วนอันที่2จะทดสอบความเชื่ออีกอันนึงว่าสำหรับกระจกสีชานะครับที่เป็นกระจกที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปต่างๆมันจะกันรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ไหมดูนะครับเห็นไหมครับแม้ใส่กระจกสีชากันแสงเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่สามารถกันอินฟราเรดได้นะครับเห็นไหมครับยังมีพลังงานเข้ามาอยู่นะฮะโอเคอันต่อไปก็คือทดสอบความเชื่อว่าถ้ากระจกมีความหนานะครับจะกันรังสีอินฟราเรดได้ดีไหมหรือกันรังสีความร้อนได้ดีไหมก็ทดสอบนะครับเห็นไหมครับแสงยังคงทะลุผ่านเข้ามาได้นะฮะแต่ไอความร้อนก็ยังทะลุผ่านเข้ามาได้เหมือนกันนะครับรังสีความร้อนอินฟราเรดนะครับทีนี้เรามาทดสอบอีกอันนึงว่าถ้าเราใช้กระจกที่เป็นกระจกลามิเนตนะครับที่เป็นกระจก2ชั้นมีฟิล์มอยู่ตรงกลางและใช้สำหรับกันรังสีอินฟราเรดได้ไหมสังเกตเห็นว่าพลังงานยังคงเข้ามาในบ้านความร้อนยังคงเข้ามาในบ้านและพัดลมยังหมุนอยู่นะฮะเห็นไหมครับถัดมาเราจะทดสอบถึงกระจกอินซูเลตนะครับที่เป็นกระจกหนาขนาดนี้มีแก๊สอยู่ตรงกลางนะครับหรือทั่วไปเรียกว่ากระจกสุญญากาศนะฮะความหนาขนาดนี้ลองวางเข้าไปดูซินะฮะเห็นไหมครับก็ยังมีแสงทะลุผ่านเข้ามาได้ปกติแต่ว่าพลังงานความร้อนก็ยังทะลุผ่านกระจกเข้ามาได้เห็นไหมครับรังสีอินฟราเรดก็ยังทะลุผ่านกระจกเข้ามาได้ทำปฏิกิริยากับแผงโซลาร์เซลล์นะครับทีนี้เรามาโชว์ให้เห็นว่ากระจกธรรมดาทั่วไปนะครับเมื่อเราเอามาติดนะครับฟิล์มนะฮะฟิล์มของไอวินนะครับตัวนี้จะกันรังสีอินฟราเรดได้ขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับวางลงไปเลยปึ๊บเห็นไหมครับแสงทะลุผ่านเข้ามาเหมือนเดิมแต่รังสีอินฟราเรดหรือพลังงานความร้อนไอความร้อนไม่สามารถทะลุผ่านเข้ามากระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ทำให้เกิดพลังงานได้นี่คือคำอธิบายของการที่เราจะลดพลังงานการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในบ้านยังไงก็ต้องใช้ตัวฟิล์มตัวนี้ติดป้องกันรังสีอินฟราเรดนะครับครับวันนี้เราจะมาทดสอบไอความร้อนที่อยู่ตัวนอกอาคารนะครับด้วยเครื่องวัดความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องวัดความร้อนในตัวอาคารในทั่วไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ความร้อนมันอยู่ที่จุด 0.8 นะครับไม่มีความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ว่าถ้าเราเอาตัววัดความร้อนเนี้ยมาเทียบกับนะครับเห็นไหมครับนี่คือเตาอบจำลองนะครับจะเห็นว่าความร้อนขึ้นมาถึง150 160 170เห็นไหมครับตัวนี้มันขึ้นมาตลอดเวลานะฮะตอนนี้เราจะทดสอบกับกระจกที่เราติดฟิล์มกันรังสีอินฟราเรดนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวกระจกที่ติดฟิล์มกันรังสี UV และอินฟราเรดนะครับดูให้ดีนะครับเราจะวางตั้งตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนะฮะเห็นตัวขดลวดไหมครับแดงนะฮะดูให้ดีนะครับตอนนี้ความร้อนขึ้นถึง140 150นะครับ170ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับโอเคแต่พอมาผ่านกระจกที่ติดฟิล์มของไอวินแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับตกลงมาเหลือ754เห็นไหมครับแล้วก็นิ่งๆเลยเห็นไหมครับแต่พอเราออกไปโดนความร้อนตรงนี้ปั๊บเห็นไหมครับความร้อนขึ้นมาถึง174 178ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะฮะพอเราผ่านกระจกวัดผ่านกระจกนี้เข้ามาเห็นไหมครับความร้อนตกลงมาเรื่อยๆกลับมาที่ 4.4 เหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่คือกระจกที่เราติดฟิล์มการรังสีอินฟราเรดการรังสี UV ของไอวินนะครับเห็นไหมครับพอขึ้นตรงนี้มาขึ้นมาถึง170
180เห็นไหมครับเห็นไหมครับพอผ่านกระจกปั๊บตกลงมาเหลือ 4.4 เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมครับชัดเจนนะครับเนี่ยความร้อนยังคงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอกลับเข้ามาด้านนี้ความร้อนก็กลับมาตกมาที่เดิมเห็นไหมครับไม่ได้ขยับขึ้นไปเลยทีนี้เราจะมาสาธิตให้เห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราใช้ฟิล์มที่กันรังสี UV กันรังสีอินฟราเรดแล้วเนี่ยแต่เป็นฟิล์มชนิดที่มองทะลุผ่านได้แต่ในฟิล์มของ iWin เช่นเดียวกันทีนี้เราจะมาใช้ฟิล์มอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟิล์ม reflection หรือเราเรียกกันทั่วไปว่า one way นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราติดฟิล์มเข้าไปแล้วเราอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเรามองเห็นข้างนอกอย่างทะลุปุโป่งหมดเลยนะครับทำให้เห็นว่าตัวฟิล์มตัวชนิดนี้นอกจากการรังสี UV การรังสีอินฟราเรดแล้วมันยังให้ความเป็นส่วนตัวกับภายในบ้านคนภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นนะครับทีนี้เรามาอยู่ด้านนอกของตัวอาคารนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อสักครู่เราอยู่ภายในอาคารเรามองทะลุออกมาเรามองเห็นหมดนะครับแต่พอเรามาอยู่ตัวภายนอกอาคารเราจะสังเกตเห็นว่าไม่สามารถมองทะลุเข้าไปในตัวอาคารได้เลยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยถ้าในตัวอาคารมีแสงอยู่พอประมาณแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วแสงอยู่ภายนอกตัวบ้านจะทำสะท้อนแสงทำให้คนข้างนอกมองไม่เห็นคนข้างในนะฮะซึ่งที่ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันว่ากระจกวันเวย์ทีนี้นอกจากคุณสมบัติของฟิล์มตัวนี้ที่กันรังสี UV แล้วกันรังสีอินฟราเรดแล้วให้ความเป็นส่วนตัวของตัวอาคารแล้วคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มตัวนี้ก็คือมันลดแรงกระแทกของวัตถุแข็งๆเช่นเหล็กอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตทดสอบให้เห็นว่าเนี่ยคือเหล็กแท้ๆถ้ากระแทกไปที่กระจกต้องกระแทกขนาดไหนกระจกถึงจะแตกนะครับลองกระแทกให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ากระแทกขนาดนี้แล้วกระจกยังไม่แตกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำไม่ให้กระจกมันแตกนะครับถ้าแรงกว่านี้วัตถุที่ใหญ่กว่านี้แข็งกว่านี้มันก็มีโอกาสแตกได้แต่ในขณะที่แตกได้ลองสังเกตกระจกแผ่นนี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราใช้การกระแทกที่แรงขึ้นและมากขึ้นเอาคนตัวใหญ่มากระแทกขึ้นและกระจกแตกสังเกตเห็นไหมครับว่ากระจกแตกแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเพราะฟิล์มที่เหนียวหนาติดแน่นภายในทำให้ตัวกระจกเนี่ยไม่สามารถหลุดออกไปได้นะฮะแม้แต่แตกบางส่วนก็ยังเข้าไม่ได้เห็นไหมครับสังเกตถึงว่าไม่ว่าจะทุบให้แตกขนาดไหนยังไงนะฮะตัวภายในอาคารก็ยังปกป้องทรัพย์สินของท่านให้ปลอดภัยทีนี้เรามาด้านในของกระจกที่เราทุบเมื่อสักครู่นี้แล้วมันแตกสังเกตไหมครับกระจกมีรอยร้าวทั้งหมดเลยแต่ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มที่เหนียวแน่นติดกับกระจกจะสังเกตเห็นว่าแม้กระจกจะแตกแต่เห็นไหมครับมือนิ้วลูบเลยครับไม่มีการทะลุเข้ามาเลยเห็นไหมครับนิ้วผมลูบเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเลยที่มันจะทำให้บาดมือบาดอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะเด่นของตัวฟิล์มนะครับนอกจากจะการรังสี UV รังสีอุลตราไวโอเลตให้ความเป็นส่วนตัวแล้วยังให้ความแข็งแรงทนทานกับกระจกไม่แตกง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับทรัพย์สินภายในบ้านของท่านสังเกตไหมครับว่าเห็นไหมฮะไม่มีร่องรอยเลยรูปได้หมดเลยเห็นไหมครับฟิล์มหนามากเหนียวมากเห็นไหมครับแตกแล้วก็ไม่หลุดรอดออกมาตอนนี้เราจะมาทดสอบคุณสมบัติของกระจกติดฟิล์ม UV ของ iWin นะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแดดจ้าๆเลยนะฮะกลางวันแสกๆนะครับสังเกตเห็นว่าเงาของผมความร้อนผลเนี่ยร้อนมากนะฮะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยตัวกระจกของเราสามารถติดฟิล์มแล้วเอาไปทำเป็นหลังคาได้นะครับขณะที่เราร้อนแบบนี้เห็นไหมครับพอเข้ามาในร่มปั๊บเย็นสบายเลยไม่มีความรู้สึกร้อนใดๆทั้งสิ้นจะร้อนหรือไม่ร้อนขนาดไหนง่ายๆครับลองดูครับผมมองเนี่ยเห็นไหมครับผมมองพระอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าเลยเห็นไหมครับโดยที่ไม่มีความรู้สึกร้อนแต่ถ้าเกิดตรงนี้เห็นไหมครับร้อนจ้าๆไม่กล้ามองครับแดดร้อนมากนะฮะอันนี้รู้สึกเย็นเลย
ลองทดสอบลองสอบถามดูร้านกระจกใกล้เคียงที่มีฟิล์มตัวนี้ที่นำสินค้าตัวนี้ไปจำหน่ายนะครับขอบคุณครับ